สำหรับในหัวข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของหลักการประกอบอาหารสำหรับผู้สูงอายุนะคะการประกอบอาหารที่ดีนะคะจะทำให้อาหารมีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคนะคะหลักการเตรียมอาหารสำหรับผู้สูงอายุผู้ดูแลหรือผู้ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุควรดูแลเรื่องของอาหารเพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณค่าครบถ้วนโดยมีข้อปฏิบัติดังนี้1ลดปริมาณอาหารแต่ละมื้อและเพิ่มมื้ออาหารได้มากขึ้นเช่นจากวันละ3มื้อเป็น5มื้อโดยแต่ละมื้อให้บริโภคจำนวนน้อยลงเพื่อแก้ปัญหาแน่นท้องหลังรับประทานอาหาร 2. บริโภคอาหารให้ครบ5หมู่และควรดื่มนมทุกวันวันละ 1-2 แก้ว 3.การประกอบอาหารควรดัดแปลงให้มีลักษณะที่สามารถเคี้ยวได้ง่ายโดยเฉพาะพวกเนื้อสัตว์เช่นสับละเอียดต้มเปื่อยหรือปรุงให้มีลักษณะค่อนข้างเหลว 4. ปรุงรสชาติของอาหารตามความชอบของแต่ละคนเช่นหวานขึ้นเล็กน้อยหรือจืดลงหรือไม่ควรเค็มมาก 5.จัดแต่งอาหารโดยใช้พืชผักที่มีสีสันสวยงามและเสิร์ฟอาหารที่เพิ่งทำมาใหม่ๆร้อนๆจะช่วยกระตุ้นน้ำย่อยและน่ารับประทานกว่าอาหารที่เย็นแล้ว 6. ให้บริโภคอาหารมื้อหนักตอนกลางวันหรือบ่ายแทนการบริโภคอาหารหนักมื้อเย็นเพราะจะช่วยให้หลับได้สบายขึ้น 7. หลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มประเภทชากาแฟเพราะจะทำให้นอนไม่หลับตอนกลางคืนหลักการประกอบอาหารสำหรับผู้สูงอายุนะคะในขั้นตอนแรกจะเป็นเรื่องของการเลือกซื้อนะคะ 1. ผักเลือกผักท้องถิ่นตามฤดูกาลเพราะเป็นผักที่มีปริมาณสารอาหารที่เหมาะสมมีสารเคมีที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายผักท้องถิ่นมีหลากหลายซึ่งอาจจะได้มาจากการปลูกผักในพื้นที่อยู่อาศัยผักที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในป่าหรือปลูกที่ดินหัวไร่ปลายนาผักริมรั้วเป็นต้น 2. ผลไม้เลือกผลไม้สุกมากกว่าผลไม้ดิบเช่นมะม่วงสุกมะละกอสุกกล้วยน้ำว้าสุกเป็นต้นโดยเฉพาะกล้วยเป็นผลไม้ที่สามารถหาทานได้ตลอดปีมีสรรพคุณในการป้องกันโรคและบำรุงร่างกาย 3. เนื้อสัตว์ส่วนใหญ่เน้นการเลือกเนื้อปลาชนิดต่างๆเนื่องจากเนื้อปลามีลักษณะนิ่มเมื่อผู้สูงอายุบริโภคเข้าไปทำให้การด้อยอาหารง่ายขึ้นรวมทั้งยังได้รับโปรตีนจากเนื้อปลาโดยตรงนอกจากนี้แล้วก็จะมีไข่ไก่ไข่เป็ดก็เป็นอาหารที่ควรเลือกให้กับผู้สูงอายุรับประทานด้วยเช่นเดียวกัน4. อาหารอื่นๆควรคำนึงถึงลักษณะของอาหารที่ควรมีลักษณะนิ่มหรือเป็นของเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลวควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีลักษณะแข็งเช่นข้าวสารขนมปังหรืออาหารสำเร็จรูปการเตรียมส่วนผสม 1. วัตถุดิบที่ได้มาควรมีการทำความสะอาดก่อนทุกครั้งและหากปอกเปลือกได้ควรปอกเปลือกออกไปก่อน 2. การหั่นควรหั่นให้มีขนาดเล็กกว่าปกติหรือใช้วิธีการทำให้ละเอียดโดยนำไปปั่นหรือสับละเอียด 3. เครื่องปรุงที่ใช้ควรคำนึงถึงปริมาณโซเดียมที่มีอยู่ในเครื่องปรุงรสเพราะผู้สูงอายุมีความต้องการโซเดียมน้อยกว่าคนปกติการใช้เครื่องปรุงรสส่วนใหญ่ในอาหารของผู้สูงอายุประกอบด้วยเกลือน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีซีอิ๊วขาวน้ำปลา
และผักสมุนไพรที่ให้รสชาติต่างๆกับอาหารเช่นรสเปรี้ยวจากมะเขือเทศรสหวานจากฟักทองหอมหัวใหญ่รสเค็มจากเครื่องเทศเป็นต้นซึ่งจะช่วยลดการใช้เกลือหรือน้ำตาลให้น้อยลงค่ะการปรุงอาหาร 1. การใช้น้ำมันโดยมีการใช้ในปริมาณน้อยหรือใช้วิธีหุงต้มวิธีอื่นแทนเช่นปิ้งย่างอบลมร้อนนึ่งต้มแทนเพราะวิธีการปรุงอาหารทดแทนนี้ช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับไขมันที่มาจากอาหารอย่างแท้จริงมากกว่าน้ำมันที่มาจากน้ำมันพืชโดยตรง 2. ปรุงอาหารให้สุกมากที่สุดเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถรับประทานได้สะดวกมากขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการหั่นการสับละเอียดการบดด้วยรวมทั้งคุณค่าทางอาหารที่มีอยู่เช่นฟักทองควรใช้วิธีการนึ่งมากกว่าต้มแครอทใช้วิธีการต้มสุกผักทานใบควรใช้วิธีการต้มหรือลวกให้สุกมากกว่าการนึ่งหลังจากต้มสุกแล้วควรทำให้เย็นทันทีโดยแช่ในน้ำเย็นซึ่งผักเหล่านี้สำหรับทานคู่กับน้ำพริกเป็นต้น 3. การปรุงอาหารให้กับผู้สูงอายุสามารถทำได้เหมือนกับการปรุงปกติทั่วไปแต่มีข้อจำกัดของผู้สูงอายุที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายระบบการเผาผลาญสารอาหารทำงานได้น้อยลงดังนั้นการทำให้อาหารสุกนิ่มการใช้ขนาดที่เหมาะสมจะช่วยให้เกิดการกระตุ้นการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุได้ 4. การเลือกใช้ภาชนะสำหรับปรุงอาหารและใส่อาหารควรคำนึงถึงลักษณะของอาหารและปริมาณอาหารที่ผู้สูงอายุรับประทานได้เช่นการหุงต้มส่วนใหญ่จะใช้ภาชนะที่ทำมาจากสแตนเลสมากกว่าวัสดุอื่นเพราะมีความทนทานมากกว่าการใช้ภาชนะใส่อาหารสามารถใช้ได้หลากหลายขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันเช่นการออกไปพบปะเพื่อนฝูงหรือการทำกิจกรรมนอกบ้านภาชนะที่ใช้ในการบรรจุอาหารได้แก่ปิ่นโตสแตนเลสกล่องข้าวพลาสติกอย่างดีเป็นต้นจากเนื้อหาอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่ได้บรรยายมาแล้วข้างต้นก็สามารถสรุปได้ว่าการจัดสำรับอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุนั้นจะต้องคำนึงถึงส่วนประกอบหลักในปริมาณที่เหมาะสมต่อวัยผู้สูงอายุมีคุณค่าทางโภชนาการที่เพียงพอต่อการทำกิจกรรมในแต่ละวันของผู้สูงอายุรวมถึงชนิดและปริมาณการใช้เครื่องปรุงรสอย่างเหมาะสมสิ่งสำคัญของการจัดอาหารให้ผู้สูงอายุจะต้องเป็นอาหารที่เหมาะสมกับระบบการทำงานของสรีระร่างกายของผู้สูงอายุโดยเฉพาะระบบการย่อยอาหารและการเผาผลาญสารอาหารที่รับประทานเข้าไปเพื่อให้ได้สารอาหารที่เพียงพอส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีในทางตรงกันข้ามเมื่อผู้จัดอาหารผู้ประกอบอาหารหรือผู้สูงอายุที่ประกอบอาหารเองเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกอบอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการในวัยผู้สูงอายุในด้านปริมาณอาหารและสารอาหารก็จะส่งผลให้เกิดภาวะทุพพาโภชนาการได้ฉะนั้นการจัดสำรับอาหารสำหรับผู้สูงอายุจะต้องมีความรู้ความเข้าใจชนิดลักษณะของส่วนผสมแต่ละชนิดปริมาณหลักการจัดและหลักการประกอบอาหารที่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุเพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางกายทางจิตใจทางอารมณ์และทางสังคมค่ะ